2021ดูหนังไปทั้งหมดกี่เรื่องและชอบเรื่องอะไรมากที่สุดคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับ DJ Enjoy ครับ Check this out ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอด Subscribe เยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สตัดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทำ YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1499บาทเท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับวันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นคลิปที่โอ้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าปีที่ผ่านมานะครับว่าผมอ่ะไปดูหนังในโรงภาพยนตร์นะโอ้โหทั้งหมดเนี่ยมี10เรื่องด้วยกันนะต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะด้วยส่วนตัวผมแบบเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วนะก็คือจะมีทั้งในหนังทั้งสตรีมมิ่งทั้งในโรงหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยส่วนตัวที่สุดเลยอ่ะผมชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์นะครับผมเพราะว่ามันได้บรรยากาศอะไรหลายๆอย่างในการดูนะมันแบบมันสนุกมันสนุกแล้วได้กินป๊อปคอร์นได้แสงสีเสียงอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมแล้วก็สถิติที่ผ่านมานะปีที่ผ่านมาผมดูไปทั้งหมด10เรื่องเลยนะโอ้โหในโรงนะเป็นอะไรที่เอาจริงๆแล้วถ้าเทียบอะผมว่าน้อยนะเพราะปกติแล้วผมดูหนังค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราต้องเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆนะครับว่ามันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะก็ทั้งหมด10เรื่องเนี่ยที่ผมไปดูนะครับผมคือขึ้นตามภาพเลยเรื่องแรกของปีก็เป็นชาออสวอล์กกิ้งนะครับสารแน่ห้าวเป้งสารแน่ห้าวเป้งนะครับผมไม่ใช่สารแน่ดิห้าวเป้งอย่าแกงน้องนะไม่ใช่สารแน่นะเพราะไม่ใช่สารแน่ก็ซีล่า vs คองนะครับ007 no time to die อันนี้จะเป็นปลายปีแล้วที่โรงหนังเปิดแล้วนะชางชีครับผมร่างทรงแล้วก็จะมี Eternal Four King the Magic แล้วก็สุดท้ายของปีเป็น Spider-Man No Way Home นะครับผมเอางี้แล้วกันผมจะมาจัดอันดับนะครับทั้งหมด10เรื่องที่ผมไปดูในโรงนะไม่ไปรวมที่ดูสตรีมมิ่งหรือว่าตามแบบ Netflix หรืออะไรนะคือเอาเฉพาะที่ไปดูในโรงนะครับผมทั้งหมด10เรื่องเนี่ยผมให้หนังเรื่องไหนดีที่สุดด้วยนะแล้วก็เรื่องไหนที่แย่ที่สุดเลยนะครับผมอ่ะก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับที่10เลยนะที่ผมว่าไปดูในโรงแล้วเอางี้แล้วกันคือเป็นอะไรที่เสียดายเงินแล้วกันใช้คำนี้เลยเสียดายเงินนั่นก็คือห้าวเป้งครับผมอยากแกงน้องนะห้าวเป้งอยากแกงน้องก็คือเป็นหนังเกี่ยวกับน้องๆ CGM 48นะแล้วก็มี VNK 48มาแซมๆด้วยแล้วก็แต่ว่าจะหนักไปที่ CGM นะเป็นบรรยากาศที่ก่อนดูอะผมคิดว่าจะเป็นแบบบรรยากาศแบบหนังสารแน่เก่าๆที่มีการแกล้งเอาคนนู้นคนนี้มาแกล้งอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะมันแบบมันไม่ค่อยเวิร์กการแกล้งมันอะไรที่แบบเฮ้อดูแล้วแบบสามารถหลับได้อะมันจะขำก็ขำไม่สุดนะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ออะไรครับเนี่ยอันนี้ผมก็ให้เป็นอันดับ10ไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะส่วนอันดับ9นะครับนั่นก็คือเรื่องชาออสวอล์กกิ้งนั่นเองครับผมพระเอกสไปเดอร์แมนของเรานะทอมฮอลแลนด์เล่นนะครับก็เนื้อหาหนังส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าทั้งโลกมีแต่ผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงหลุดมาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นนางเอกนะก็แต่ว่าด้วยทอมฮอลแลนด์ด้วยอะไรเนี่ยทำให้ผมเลือกที่จะไปดูแต่ความสนุกของหนังมันไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยมันแบบว่าเสียดายทอมฮอลแลนด์ที่ไปเล่นหนังนี้นะแต่ก็นั่นแหละครับผมเข้าใจได้อย่างที่ผมบอกเสมอละหนังเวลาผมพูดหรือวิจารณ์อะไรคุณไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเว้ยว่ามันดีหรือไม่ดีนะโอเคครับผมต่อมาเนี่ยโหเลือกค่อนข้างที่จะยากนะแต่อ่ะได้แล้วอันดับ8นะครับผมก็คือเรื่อง The Matrix นั่นเองนะครับผม Resurrection เป็น Matrix ภาคที่4นะโอ้โหอันนี้ก็เต็มเลยครับคือไม่เวิร์กอ่ะควรหยุด1 2 3ไว้ได้แล้วไม่ควรมาทำต่อหรือว่าเป็นรีเมคไปเลยดีกว่านะแต่ว่า
พามาทำต่อแล้วมันไม่สุดมันไม่ดึงดูดในความเป็นเดอะแมทริกซ์เท่าไหร่อ่ะจากแอคชั่นหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันก็ดีนะแต่มันแบบมันไม่ใช่เดอะแมทริกซ์อ่ะเออมันก็แบบนั่นแหละครับผมโอ้เรื่องต่อมานะอันนี้คือค่อนข้างที่จะเลือกยากแล้วอันดับที่7นะอันดับที่7จากในลิสต์ทั้งหมด10เรื่องที่ผมไปดูนะครับผมให้เรื่องEternal แล้วกันครับผมเป็นหนัง Marvel อีกเรื่องนึงนะซึ่งเป็น Marvel ในกลิ่นใหม่เหมือนว่าเราเคยกินผัดกะเพราหรือข้าวผัดในรสชาติเดิมๆมาที่แบบมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะเขาพยายามจะดัดแปลงอาจจะเป็นกะเพราไปใส่ถั่วฝักยาวไปใส่แครอทอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบสีสันเพิ่มมามากขึ้นมันก็คือกะเพราแหละแต่แค่มันไม่ชอบด้วยจริตของผมอ่ะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พยายามจะเปลี่ยนแปลงจาก Marvel ไปเยอะพอสมควรนะจากหนังเรื่อง Eternal นะก็ประมาณนั้นครับผมไปดูรีวิวเต็มๆได้คือผมก็ได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับผมโอ้โหมาทีนี้มาถึงอันดับที่6กันบ้างนะครับผมเมื่อกี้ผ่านไป4เรื่องแล้วนะก็คือ5เป้งชาออสใช่มั้ย The Matrix แล้วก็ Eternal โอ้โหต่อมานี่เลือกยากเพราะว่าจากทั้งหมดอ่ะเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างที่จะชอบแล้วถ้าให้เลือกต่อมาก็จะเป็น007ละกันครับผมอันดับที่6 No Time to Die นะครับเป็น007ภาคปิดเลยภาคจบแล้วก็คือ Daniel Craig หรือ007ปัจจุบันเนี่ยก็คือได้หมดสัญญาไม่เล่นต่อแล้วก็ในหนังก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยสนุกในสิ่งที่007มันควรจะเป็นนะครับผมก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะด้วยส่วนตัวแต่ว่าอันดับที่เหลือมันชอบมากกว่าไงก็เลยเลือก007เป็นอันดับที่6แล้วครับผมมาอันดับที่5นะครับที่ผมได้ไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับผมนั่นก็คือ Godzilla vs Kong นั่นเองครับผมโอ้โหหนังสัตว์ประหลาดสู้กันนะเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะคือแอบเอาใจเชียร์ Kong อ่ะแต่ว่าก็ Kong ก็สุดท้ายก็ได้ร่วมมือกับกอซิล่าไปจัดการกอซิล่าเมกากอซิล่านะก็คือเป็นหุ่นยนต์ก็เป็นอะไรที่บันเทิงมันเลยคือแบบหนังสัตว์ประหลาดตีกันเนี่ยโอ้โหสนุกมากๆเลยนะครับผมมาทีนี้เหลืออีก4เรื่องละโอ้อีก4เรื่องเนี่ยชอบเกือบทั้งหมดเลยนะอ่ะอันดับที่4ครับผมสำหรับผมนะก็คือเรื่องร่างทรงนั่นเองครับผมเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะจะถ้าลองสังเกตดูจากลิสต์ทั้งหมดเลยร่างทรงจะเป็นหนังเกี่ยวกับความเชื่อหนังหลอนๆผีๆอะไรเงี้ยอยู่เรื่องเดียวเลยที่ผมได้ดูในโรงนะก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ดูหนังแบบว่าสยองขวัญในโรงเท่าไหร่นะครับผมร่างทรงครับของพี่โต้งบรรจงเป็นหนังไทยของเรานะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยโอเคแบบดีในระดับหนึ่งเป็นเนื้อหาใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอไม่เคยดูกันนะครับผมร่างทรงก็ถือว่าโอเคนะครับผมมา3อันดับสุดท้ายแล้วโอ้โห3อันดับมีอะไรบ้างนะตอนนี้เรามารีแคปกันนิดนึงก็คือมี Spider-Man 4 King แล้วก็ชางชีนะครับผมอันดับที่3ผมให้ชางชีครับผมเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่ของ Marvel Studio นะซึ่งเป็นฮีโร่สายเอเชียนะซึ่งสนุกชางชีแอนด์เดอะทินลิงเป็นอะไรที่โอเคอ่ะสำหรับผมนะมันโอเคมากๆเลยมันดูแล้วมันบันเทิงมันอะไรด้วยส่วนตัวผมชอบหนังเกี่ยวกับกำลังภายในด้วยอ่ะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยถือว่าหนังเรื่องนี้ทำออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยดีเดือนแล้วก็เหวินบู่นะครับผมอาเหลียงเฉาเว่ยของเรานะเล่นโคตรเท่เป็นพระเอกเลยก็ได้อ่ะคือแบบเท่เกินพระเอกอ่ะเท่เกินซิมูหลิวอ่ะแต่แบบถือว่าโอเคนะครับผมต่อมา2อันดับสุดท้ายนะครับผมก็จะมี Spider-Man กับ4 King นะอันดับที่2เนี่ยนะผมให้4 King นั่นเองนะครับผมโหเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูหนังไทยแนวแก๊งสเตอร์แบบเนี้ยนานมากแล้วอ่ะคือนานมากๆแล้วก็เป็นหนังที่มันเกิดในยุคสมัยผมด้วยผมอาจจะเด็กๆอยู่นะแบบว่า10ขวบ11ขวบอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทันไหมพวกเนี้ยทันหมดเลยนะแล้วก็ต่อจากเนี้ยคือผมอ่ะจะทันแต่ว่าพวกรายละเอียดต่างๆในหนังอ่ะการสมัยนั้นอ่ะใช้โทรศัพท์สาธารณะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบัตรจีบมุกแบบเซียวๆหน่อยอะไรเงี้ยคือมุกแบบเฮ้ยจ้าๆแบบมุกจ้าๆแบบรองเท้าเทวินอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยแม่งใช่ดูแล้วก็คิดถึงสมัยก่อนเหมือนกันสมัยที่บอกตรงๆเลยว่ามันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียที่ติดต่อกันง่ายขนาดนี้จะโทรหากันก็คือต้องโทรเบอร์บ้านอ่ะคือแบบเป็นอะไรที่หายคิดถึงแล้วก็หนัง
เนื้อหาครับมันสอนมาดีมากๆมันไม่ใช่หนังที่เด็กช่างตีกันนะมันคือหนังที่ดีเลยอ่ะมันคือดีเรื่องนึงเลยแบบสอนใจว่าพ่อแม่เป็นแบบนี้จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวิธีการแก้ปัญหาของเด็กวัยรุ่นนะขนาดนั้นอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงรักเพื่อนฝูงมากกว่าครอบครัวหรืออะไรเงี้ยคือแบบมันดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะส่วนแน่นอนครับเหลืออันดับสุดท้ายแล้วอันนี้คือหนังในดวงใจเลยก็คือ Spider-Man No Way Home นั่นเองครับโอ้โหดูมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนก็เชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะชอบ Spider-Man ภาคนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตื่นเต้นสุดๆนะไม่น่าเชื่อว่าสไปเดอร์แมนจะทำมาได้ขนาดนี้นะก็คือเอาสไปเดอร์แมน3ตัวมารวมกันในหนังเรื่องเดียวมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สุดๆว้าวสุดๆอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหอ่ะครับผมก็สำหรับปีที่ผ่านมานะครับก็ผมก็ได้ดูหนังไปในโรงมาทั้งหมดประมาณ10เรื่องนะโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากๆสุดยอดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวปีต่อไปหรือในปีนี้ผมก็จะไม่ได้ดูในโรงอีกแล้วผมก็จะมาเก็บเป็นแบบว่าประวัติเอาไว้นะครับว่าเราได้ไปดูในโรงเรื่องไหนแบบไหนยังไงกันมาบ้างนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่คืออันดับหนังในดวงใจของผมที่ผมไปดูในโรงมานะของเพื่อนๆล่ะครับผมหนังที่ดีที่สุดเท่าที่คุณดูมาปีที่แล้วอ่ะเป็นเรื่องอะไรพิมพ์บอกหน่อยครับผมดูว่าเราใจตรงกันไหมนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปใหม่สวัสดีครับ